ในตรงนี้นายสมชาติภารสุวรรณรองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนนางวราพรเอื้ออารีผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตห้วยขวางสมาชิกเครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลองและชาวชุมชนริมคลองลาดพร้าวประชาอุทิศร่วมแรงร่วมใจรื้อบ้านสร้างชีวิตใหม่ให้มั่นคงภายใต้โครงการบ้านประชารัฐริมคลองทั้งนี้ชุมชนริมคลองลาดพร้าวประชาอุทิศได้รับการสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยจากพอช.จำนวน107หลังคาเรือนที่นี่เป็นชุมชนแรกในเขตห้วยขวางที่มีความพร้อมในการพัฒนาที่อยู่อาศัยในรูปแบบของกลุ่มออมทรัพย์มีสมาชิกในการรวมกลุ่มออมทรัพย์จำนวน107รายและการพัฒนาในเรื่องที่อยู่อาศัยของกลุ่มเป็นไปอย่างเข้มแข็งและมั่นคงเนื่องจากเป็นการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมของสมาชิกภายในชุมชนมีการรื้อบ้านเฟสแรกจำนวน3หลังและหลังจากนั้นจะทยอยรื้ออีก7หลังเพื่อเตรียมก่อสร้างบ้านเฟสแรกจำนวน10หลังภายในเดือนเมษายนนี้